GPU หรือ g r a p h i c Processing Unit มีจุดเริ่มต้นด้วยการเป็นการ์ดจอสำหรับการเล่นเกมแต่หลายปีที่ผ่านมาได้มีการนำ GPU ไปใช้เพื่อการประมวลผลอย่างอื่นตั้งแต่งานการาฟิกการตัดต่อวิดีโอ Data Science AI หรือแม้กระทั่งการขุด Bitcoin สำหรับ NVIDIA เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า CUDA ส่วน AMD เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า OpenCL วันนี้ผมจะมาพูดถึง performance ของ CUDA และ OpenCL สำหรับการใช้งานโดยทั่วไปเพื่อสะท้อนอีกด้านหนึ่งของการปี เทียบเทยบระหว่าง Nvidia และ AMD และเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่หลายท่านอาจเคยได้คิดเอาไว้ตอนแรก ก่อนอื่นผมจะขอพูดถึงการเล่นเกมที่หลายท่านอาจทราบมาก่อนหน้านี้แล้วว่า AMD สามารถแข่งขันได้อย่างสูสีกับ NVIDIA คิดว่า 3D Mark เป็นตัวเลขหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายหากดูตัวท็อปเอ็นเลยก็คือ RTX 3090ของ NVIDIA แต่ที่ตามมาอย่างไม่ไกลมากก็คือ Radeon 6900 XT ของ AMD ในขณะที่ราคาถูกลงไปถึง1ใน3หากวัตถุประสงค์หลักในการใช้ GPU ของผมคือการเล่นเกมอย่างเดียวผมก็คงจะเลือกซื้อ Radeon 6 9 0 0 XT ของ AMD อย่างที่ไม่มีข้อสงสัยอะไรหรือผมอาจประหยัดเงินลงมาอีกมากแล้วก็ซื้อ Radeon 6800 XT ที่ performance ก็ไม่ได้ดรอปลงมามากขนาดนั้นด้วย performance ที่ไม่ได้ต่างกันมากและด้วยราคาต่อ performance ที่คุ้มค่ากว่า AMD ต้องถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเล่นเกมครับต้องถือว่า AMD ได้มาไกลจริงๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้และไม่ใช่เรื่องแปลกที่ AMD จะมีแฟนคลับที่กล้าแข็งและไม่แพ้ใครในตอนนี้คราวนี้ผมจะพูด ถึง performance ของ CUDA และ OpenCL สำหรับการใช้งานโดยทั่วไปในวิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้ยกตัวอย่างของ Data Science และ AI ในการอธิบายความแตกต่างระหว่าง CUDA และ OpenCL จึงส่งผลให้บางท่านอาจมองได้ว่าเป็นเรื่องเฉพาะทางที่ห่างไกลาการใช้งานทั่วไปในวิดีโอนี้ผมจะยกตัวอย่างของการตัดต่อวิดีโอที่อาศัย GPU ในการทาให้ทุกอย่างเร็วขึ้นซึ่งความจริงแล้ว CUDA กับ OpenCL ก็เป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังและเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆแต่หลายท่านอาจไม่ทราบ ผมจะยกตัวอย่างโดยเปรียบเทียบ2โปรแกรมก็คือ Adobe Premiere Pro และ DaVinci Resolve ซึ่งก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะ mainstream สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสาย Creator อร์และก็มีบริษัท p j s y s t e m ที่ได้ทำการวิเคราะห์ออกมาอย่างละเอียดผมจะพูดถึง Adobe Premiere ก่อนซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อที่ mainstream มากและก็มีการใช้เทคโนโลยี CUDA กับ OpenCL อยู่พอสมควรแม้อาจจะไม่เท่ากับโปรแกรมหลังที่ผมจะพูดถึงก็คือ DaVinci Resolve สำหรับ Adobe Premiere Pro ผลลัพธ์อาจจะทำให้หลาย ่านต้องแปลกใจเพราะ performance ของ Radeon 6900XT ของ AMD กับลดลงไปต่ำกว่าแม้กระทั่ง RTX 2080 Ti ของ Nvidia ซึ่งเป็น GPU จากหลายปีก่อนหน้าและก็มี performance ที่สูงกว่า RTX 3070ของ Nvidia อยู่ไม่มากแต่ RTX 3070ราคาจะต่ำกว่า Radeon 6900XT ประมาณครึ่งหนึ่งเลยในภาพนี้จึงจะประมาณได้ว่าราคาต่อ performance สำหรับการประมวลผลด้วย Adobe Premiere Pro ของ Nvidia กลับจะคุ้มกว่า AMD ซึ่งเป็นภาพ ที่ตรงข้ามกับกรณีของการเล่นเกมก่อนหน้านี้และ performance ของ AMD ก็ไม่ได้สูสีกับ NVIDIA อีกต่อไปเรามาดูกันต่อครับกับ DaVinci Resolve ที่ใช้ GPU อย่างหนักหน่วงกว่า Adobe Premiere Pro และโปรแกรมที่นักแต่งสีมืออาชีพต้องใช้กันท่านอาจต้องแปลกใจยิ่งกว่าที่คราวนี้ performance ของ AMD จะดรอปลงไปยิ่งกว่าเดิมและไม่สามารถเปรียบเทียบกับ GPU ของ NVIDIA ที่ถูกนามาทดสอบด้วยได้เลยและคราวนี้ Radeon 6900 XT ของ AMD กลับจะแพ้ แม้กระทั่ง rtx 3060 ti ของ nvidia ที่ราคาอยู่ที่40%เมื่อเทียบกับของ amd ในภาพนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจาก adobe premiere pro และก็สะท้อนเช่นกันว่าทั้ง performance และราคาต่อ performance ของ amd อาจจะยังไม่สามารถเปรียบเทียบกับ nvidia ได้ในการนำ cuda และ opencl ไปใช้งานโดยทั่วไปซึ่งกรณีนี้เป็นการยกตัวอย่างของการตัดต่อวิดีโอ สิ่งที่ผมจะขอสรุปจากการเปรียบเทียบในวิดีโอนี้ก็คือว่า GPU ของ AMD มี performance ที่สูสีกับ NVIDIA ในด้านของการเล่นเกมและจะยังเหนือกว่าด้วยหากเปรียบเทียบราคาต่อ performance ซึ่งเกมก็เป็นตล,ลาดที่ใหญ่ที่สุดของ GPU จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ AMD จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากแต่เมื่อมาดูการนำ GPU ไปใช้ในการประมวลผลอย่างอื่นเช่นการตัดต่อวิดีโอที่อาศัยเทคโนโลยี CUDA และ OpenCL เรื่องราวจะกลับเป็นตรงข้ามและ GPU CPU ของ AMD จะมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าของ NVIDIA ย่างเห็นได้ชัดและแม้เมื่อเปรียบเทียบราคาต่อ performance ของ NVIDIA ก็จะยังคุ้มค่ากว่าอีก วันนี้ได้ยกมาเพียงตัวอย่างของการตัดต่อวิดีโอแต่การนำ GPU ไปใช้เพื่อการประมวลผลอย่างอื่นที่อาศัย CUDA และ OpenCL ก็ยังมีอีกหลายรูปแบบโดยนับเป็นสัสดส่วนที่ไม่น้อยของตลาด GPU จึงได้นำเสนอมาเพื่อให้ท่านผู้ชมทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการเลือกระหว่าง GPU ของ AMD และ Nvidia ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานครับ